สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กชิโร่เปิดใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่โลกออนไลน์กำลังจับตาดูกันเป็นจำนวนมากหลังเพจดังได้ออกมาเปิดประเด็นภรรยานักร้องดังขาแดนซ์กับคนสวนทำเอาโซเชียลแห่โฟกัสนักร้องมากความสามารถอย่างหนุ่มติ๊กชิโร่นั่นเองล่าสุดทางด้านติ๊กชิโร่ได้ออกมาเปิดใจว่าอาจจะเป็นข่าวที่มาจากตรงไหนก็ไม่ทราบบ้านเราเองไม่มีสวนไม่มีคนสวนและโลกของผมก็ไม่ต้องตรวจรับรองว่า 100% 1000% แน่ๆครับและตอนนี้ก็ยังอยู่กันดีอยู่คุณอ้อภรรยาผมและลูกสาวเครียดมากครับตอนนี้ก็เข้าปีที่3แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันโดนหนักอีกอย่างหนึ่งข่าวนี้มันมีผลกระทบกับโลกเพราะยังเรียนอยู่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนหลังพอมันมีผลกระทบก็ไม่อยากให้ลูกต้องไม่สบายใจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาครับผมเองอยู่ในวงการพอมันมีเรื่องราวอะไรก็สามารถที่จะพอปรับตัวได้ลูกๆเขาไม่ได้อยู่ในวงการนี้ตอนนี้มันวิกฤตหลายๆเรื่องแม่สำคัญที่สุดสำหรับอ้อก็เลยไม่อยากให้เขากังวลมากนักก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอคุยกับอ้อก่อนดีกว่าว่าจะดำเนินการกับคนปล่อยข่าวลือนี้ยังไงขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ